อุ้ยวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยร้อนแต่เช้าเลยเอ้าต้นไปไหนแต่เช้าเลยอ๋อเข้าสวนไปเก็บมะพร้าวครับเจ้ต้นนี่ขยันจริงๆเลยถ้าใครได้เป็นแฟนนะโชคดีมากๆผมยังหาแฟนไม่ได้ครับเจ้ผมยังสวนอยู่เลยครับเจ้เดี๋ยวผมเข้าสวนไปเก็บมะพร้าวก่อนนะครับได้เลยจ้ะต้นมะพร้าวต้นนี้เก็บขายได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเอาซะหน่อยโอ้ยโทรศัพท์ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลว่าไงจ๊ะพี่ต้นมีเรื่องรบกวนค่ะจ้ามีอะไรบอกพี่ได้นะคือโบไม่ค่อยมีเงินเลยค่ะช่วงนี้พี่พอจะมีให้บ้างไหมคะแล้วโบจะใช้เท่าไหร่จ๊ะก็ซัก 2,000 ก็พอค่ะพี่ 2,000 เลยเหรอไม่มีหรอกพี่ต้นนี่ไม่ได้เยอะเลยนะช่วงนี้ต้นขายมะพร้าวได้ยากมากเลยอ่ะไหนบอกว่าจะดูแลโบอย่างดีไงเงินแค่นี้ก็ให้ไม่ได้นี่จ้ะเดี๋ยวพี่รีบโอนให้นะจ๊ะว่าแต่ถ้าพี่โอนตังค์ให้วันนี้โบต้องหาพี่นะโอ้ก็ถ้าที่เราโอนมาทำไมแค่นี้จะไปหาไม่ได้ล่ะจ๊ะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปโอนให้นะจ๊ะได้จ้าที่รักจ้ะยิ่งหลอกง่ายจริงๆเลยคนแก่เนี่ยเจ๊เดือนครับว่าไงต้นอย่าบอกนะต้นจะให้เจ๊อดตังค์อีกแล้วใช่ครับเจ๊พอดีแฟนผมไม่มีเงินใช้อ่ะครับแฟนเหรอต้นแฟนคนไหนเห็นโอนทั้งวันเลยอ๋อน้องโบคนสวยครับเจ๊นี่ครับเจ๊เงิน 2,000 แล้วฝากโอนเข้าบัญชีนี้ด้วยนะครับคนนี้โอนบ่อยมากเลยนะต้นคนเนี้ยต้นรักจริงหวังแต่งเหรอครับเจ๊เดือนจะแต่งเลยเหรอเคยเจอเขาหรือยังต้นเขาบอกว่าถ้าโอนไป 2,000 เนี่ยเย็นนี้เขาจะมาหาเลยครับต้นคนเนี้ยโอนรวมๆกันแล้วอ่ะหลายหมื่นแล้วนะก็คนมานักอ่ะครับเจ๊ต้นหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยตกต้นมะพร้าวครับเจ๊เนี่ยหน้าแหกเลยครับทำรอบหน่อยหาตังค์ให้น้องเขาครับต้นนี่ลงทุนจริงๆเลยนะเดี๋ยวเจ๊โอนให้ขอบคุณมากครับเจ๊เรียบร้อยแล้วต้นอ้าเดี๋ยวเจ๊ส่งสลิปให้นะขอบคุณมากครับเจ๊จ้าดีใจจริงเลยเนี่ยเย็นนี้ได้เจอน้องโบแล้วแม่พี่ต้นน่ะฝากให้แม่โอนเงินอีกแล้วหรอใช่ฟิล์มน่าสงสารเนาะขึ้นมะพร้าวหาเงินกลัวจะหาเงินได้แต่ละบาทโดนสาวๆหลอกหมดเลยฟิล์มแกก็คงรักของแกแหละแม่ความรักอะทำให้คนตาบอดนะฟิล์มก็จริงแม่แย่เลยนะเจอแบบนี้ใช่สงสารต้นเนาะอุ๊ยแกโทรมาแล้วฮัลโหลที่รักฮัลโหลที่รักพี่โอนเงินแล้วนะ 2,000 อ่ะขอบคุณนะคะที่รักน่ารักที่สุดเลยอ่ะเย็นเนี้ยบัวจะหาพี่ใช่ไหมไปสิที่รักไม่ได้เจอที่รักตั้งนานแล้วอ่ะคิดถึงมากด้วยเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราเจอกันตรงสะพานซอยสุขสวัสดิ์30นะพี่รออยู่ตรงนั้นแหละได้จ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะจ๊ะจ้าที่รักเดี๋ยวพี่ไปเก็บมะพร้าวก่อนนะค่ะจ้าจ้าเอ๊นัดเราเย็นเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาอีกเนี่ยหรือว่าโบจะมาไม่ถูกนี่เรารอมาตั้งแต่4โมงเย็นนี่5โมงเย็นแล้วเนี่ยยังไม่มาอีกเนี่ยแกโทรมาอีกแล้วฮัลโหลค่ะฮัลโหลโบพี่รอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่โบจะมาจ๊ะ
โอ้ยโบไม่ไปหรอกพี่โบไม่มีค่ารถเอ้าพี่ก็เพิ่งโอนตังค์ไป 2,000 หมดแล้วเหรอโบโหให้แค่ 2,000 มันจะไปพออะไรพี่ให้แค่ 2,000 ทำอย่างก็ให้ 20,000 ก็ถ้าอยากให้ไปก็โอนมา 3,000 ละกันเป็นค่ารถอะ 3,000 แล้วพี่หาตังค์ไหนมาให้กันที่รักที่ให้เป็นเมื่อเช้าอะพี่หมดตัวนะแล้วที่รักไม่คิดถึงพี่บ้างเหรอโอ๊ยงั้นโบคงไปไม่ได้หรอกพี่โบไม่มีค่ารถเพ้อเจ้าจริงๆเลยใครจะไปเอาใครจะไปหาแก่รุ่นพ่อขนาดนั้นแถมโง่อีกขึ้นต้นมะพร้าวเปย์หญิงเนี่ยนะไปเที่ยวเพื่อนดีกว่าฮัลโหลหญิงวันนี้ไปเที่ยวไหนดีเอ๋ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองคืนนี้อ่ะได้เจอกันปะแต่งตัวดีกว่าวันนี้ลูกค้าสั่งมะพร้าว20ลูกต้นนี้ก็ยังไม่ได้ต้นนี้ก็ยังไม่ได้เฮ้ยต้นนี้ได้แล้วนี่เอาต้นนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยปวดขาจริงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บขาจริงเลยโอ้ยขาจะหักหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเสียงใครร้องอ่ะเสียงเหมือนต้นเลยเอ้าต้นเป็นไรหรือเปล่าต้นเป็นอะไรตกต้นมะพร้าวครับเจ๊เป็นไรมากหรือเปล่าเนี่ยตรงขาครับเจ๊ไม่รู้หักหรือเปล่าเนี่ยไปหาหมอไม่เป็นไรครับเจ๊เดี๋ยวก็หายไปหาหมอให้หมอตรวจหน่อยเชื่อเจ๊คือผมไม่มีตังค์ครับเจ๊อย่ามาล้อเล่นนะต้นขยันขายมะพร้าวขนาดนี้ไม่มีตังค์ได้ยังไงเงินอ่ะผมแกหญิงหมดแล้วครับเจ๊เป็นไงล่ะมีเงินไม่รู้จะเก็บเปย์หญิงหมดโทรไปให้เขาช่วยสิต้นจริงด้วยเจ๊แกโทรมาอีกแล้วน่าเบื่อฮัลโหลโบมีเงินให้พี่บ้างไหมพอดีพี่ตกต้นมะพร้าวไม่มีเงินหาหมอเลยเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโบแค่นี้นะติดธุระแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องโทรมาแล้วนะโบไม่ว่างบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะมายืมเงินเราอีกแก่ก็แก่นี่เฮ้ยอารมณ์เสียเจ๊ครับเขาวางสายไปแล้วอะจำไว้เลยนะต้นเวลามีเงินเนี่ยอย่าเที่ยวไปเปย์สาวอีกเวลาเดือดร้อนเห็นไหมไม่มีใครช่วยเลยครับเจ๊ไปเดี๋ยวเจ๊พาไปหาหมอเดี๋ยวเจ๊ออกให้ก่อนมีแล้วมาคืนเจ๊นะขอบคุณครับเจ๊ไปหาหมอผมนี่จันจนตายเลยครับเจ๊ผมจะเลิกเปย์แล้วครับดีแล้วต้นถ้าเนื้อคู่กันแล้วนะมันก็ไม่แคร์กันหรอกหาเงินมาเก็บเงินไว้ก่อนครับเจ๊